น้องทอสอีกครั้งนึงนะฮะตอนนี้เรามีสัมภาษณ์นะฮะเกี่ยวกับการบูลลี่ในสังคมออนไลน์ครับผมพี่การบูลลี่นะครับซึ่งเขาอยากให้คิดว่าเป็นการให้อภัยอย่าบูลลี่การลงสื่อโซเชียลมากกว่าออนไลน์หรืออะไรต่างๆนะครับก็ให้อภัยเป็นการให้อภัยกันพูดให้ด้วยการสร้างสรรค์ที่ดีกว่าที่จะมาบูลลี่คนนู้นคนนี้ซึ่งคุณไม่มองกับตัวคุณเองเลยว่าตัวคุณมีจุดบกพร่องอะไรผิดพลาดอะไรหรือไม่ดีอะไรตรงไหนนะครับเขาก็อยากให้แบบว่าฝากเตือนเยาวชนน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับว่าหยุดบูลลี่กันนะครับแล้วก็ให้อภัยกันยิ้มกันรักกันดีกว่านะครับขอบคุณมากค่ะน้องตอดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาในงานบทสัมภาษณ์วันนี้มากับน้องมิสเตอร์ออนไลน์มิสเตอร์สตาร์ออนไลน์ปี2021 MSO 049จังหวัดปราจีนบุรีครับผมเป็นประกวดในรอบ17คนก็วันนี้มาร่วมงานมิส LGBT ครับผมก็มาเป็นน้องๆเป็นน้องของพี่บีครับเขาชวนมาให้มาร่วมงานด้วยแล้วก็มาดูมาในงานนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแบบผมรู้สึกแบบเปิดโลกอ่ะคือผมมีเพื่อนอย่างเยอะเพื่อนที่แบบเป็นเพศที่สามไม่ทางเลือกแล้วก็อยู่กับเพื่อนมาเยอะอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นการประกวดแบบต่อหน้าจริงๆแบบรู้สึกก็ไม่เขาไม่น้อยไปกว่าเพศที่หนึ่งหรือเพศชายหรือเพศหญิงเลยที่แบบมีความสามารถล้นมากครับผมและน้องทำไมล่ะครับผมมาในงานประกวดครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างอ๋อผมรู้สึกว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ครับมันไม่มีแบบกฎเกณฑ์แบ่งแยกกันครับเพศทุกเพศมันมีความเท่าเทียมกันครับเพราะว่าทุกคนมันมีความสิทธิเท่าเทียมกันอยู่แล้วอยากฝากถึงเพื่อนๆออนไลน์ที่ดูออนไลน์แล้วก็การประกวด LGBT ครั้งนี้ยังไงบ้างก็ฝากสนับสนุนเพศที่3นะครับคือจริงๆแล้วเพศที่3ก็ไม่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปครับเขาก็คือคนเหมือนกันเขาก็คือมนุษย์เหมือนกันผมไม่อยากให้ใครบูลลี่ถึงเพศที่3ครับไม่อยากให้มีการยัดเยียดหรือแบ่งแยกอะไรกันอย่างนี้ครับโอเคขอบคุณค่ะ